สารวัตรดีแฟนเกมฟันไอเฟดดี้ทุกท่านพบกับรายการฟันไอเฟดดี้เทียรี่รายการชวนคุณไปเล่นรู้สนุกไปพร้อมกับเราครับวันนี้เรามีสาระดีๆจาก5อย่างที่คนรู้กับสกอตต์คอลตันนะครับหรือผู้สร้างเกมนั่นเองฮะไปชมกันเลยก็สำหรับลำดับที่5นะฮะก็คือท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องเกมเอนจินหรือว่าโปรแกรมในการสร้างเกมหลายๆเกมนะฮะก็ใช้เอนจินที่แตกต่างกันไปนะฮะก็อันดับที่5นี้เราก็จะบอกว่าสกอตต์คอลตันเนี่ยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าClick Team Fusion นะฮะเป็นโปรแกรมที่ให้เป็นโปรแกรม คือแบบมันเป็นโปรแกรมที่สร้างเกมที่เอาไปกดอย่างเดียวกดอย่างคือกดอย่างเดียวไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดเลยนะประมาณนั้นแหละโอเคไปชมอันดับที่4กันเลยฮะโอเคก็สำหรับอันดับที่4นะฮะเกี่ยวกับโลโก้ของสกอตต์คอลตันนะฮะว่ามาจากไหนนะก็คือโลโก้ที่เป็นคนสีฟ้าทำท่าเหมือนวิ่งมีเหงื่อออกที่หัวประมาณนั้นนะฮะมันมาจากเกมที่ชื่อว่า Death Snow for Boston นะฮะซึ่งเกม Death Snow for Boston เนี่ยถูกปล่อยออกมาก่อนที่สกอตจะทำไอคอนนี้เป็นรูปอวตารตัวเองนะฮะคือเกม Death Snow for Boston เนี่ยถูกลงใน Play Store และ App Store เนี่ยในวันที่16พฤษภาคมปี2516นะซึ่งพอเอาลงเนี่ยประมาณอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ3เดือนหรือเปล่าจำไม่ได้นะฮะนึกไม่ประมาณ3เดือนต่อมาประมาณเดือนกันยานะวันที่5กันยายนปี2556นะฮะสกอตก็ได้อัปเดตรูปตัวเองใน Google Plus และ YouTube เป็นรูปอวตาร Death Snow for Boston นั่นเองนะครับอันดับที่3นะก็เกี่ยวกับสกอตอีกมันก็ต้องเกี่ยวกับสกอตเนาะโอเคอันดับที่3เราจะพูดถึงเรื่องเกม Final Fantasy ทั้ง3ภาคนะฮะรวมถึงภาค4ด้วยนะฮะหรือเปล่านะภาค4ไม่เกี่ยวพูดถึงภาค1ภาค2ภาค3นะจริงๆแล้วนะฮะไอ้เกม Final Fantasy เนี่ยทั้ง1ทั้ง2ทั้ง3เนี่ยสกอตเนี่ยเป็นคนทำด้วยตัวของเขาเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นทำกราฟิกเกมวาดตัวละครทำฉากทำไม่ว่าจะเป็นฉากเป็นเมทอนิกเป็นนู่นนี่นั่นเสียงโฟนไกลอะไรสกอตก็ทำเองกันหมดนะฮะก็โอ้โหโคตรสุดยอดนะฮะบ้าไปแล้วนะฮะไปชมอันดับ2เลยฮะก็สำหรับอันดับที่2นะก็เกี่ยวกับเกมแรกที่สกอตได้ทำการเอาลงสตรีมนะเป็นเกมแรกนะที่สกอตได้ทำการเอาลงสตรีมแล้วประสบผลสำเร็จเป็นเกมแรกนะฮะเป็นเกมที่ชื่อว่าThe Desolate Hope นะฮะเป็นเกมแนวหุ่นยนต์อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้ลิงก์ด้านล่างนะฮะเกมนี้นะฮะก็อยู่ในสตรีมนะฮะวางจำหน่ายไว้ที่5พฤษภาคมปี2014นะฮะนะฮะก็อยากรู้อะไรไปอ่านเอาเองในสตรีมนะโอเคสำหรับอันดับที่1นะฮะก็คือเกมที่เป็นต้นแบบของ Final Fantasy หรือเปล่านะฮะอาจจะไม่ใช่นะก็คือเกมที่ชื่อว่า Shipper and Sun Lumber Company นะฮะมันเป็นเกมทำฟาร์มนะฮะสร้างโดย Scott Cawthon เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีจุดที่ดูแล้วมันคล้ายๆกับ Final ก็คือตัวละครที่อยู่ในเกมนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยตัวละครหลักหรือตัวละครในเกมเนี่ยมันมีรูปร่างคล้ายๆกับในเมทอนิกครับไม่ว่าจะเป็นหมีเป็นอะไรนะฮะดูเอรูปด้านบนก็น่าจะรู้นะตาก็คล้ายๆกับตัวในเมทอนิกในเกมไฟนอลเลยนะฮะก็หลายๆอย่างมันเหมือนกันนะเราก็เลยวิเคราะห์เป็นทฤษฎีว่าไอเกมเนี้ยเป็นเกมต้นแบบของ Final Fantasy ครับจบแล้วนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วฟาวอริทให้ด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณที่ตามชมมาตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายกด Subscribe ด้วยนะว้าวบ๊ายบาย